ลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเปลี่ยนฝาหลังมือถือที่แตกแล้วแบบนี้ให้เป็นของใหม่โดยใช้เครื่องมือที่หาได้ตามบ้านง่ายๆ 4-5 ชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านสามารถที่จะทำเองได้ง่ายๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมอันนี้เป็นมือถือหัวเว่ยรุ่น Mate 20X นะครับวันนั้นก็วางไม่ระวังนะครับมันก็เลยหล่นแล้วก็มุมไปลงพื้นนะครับผมคราวนี้ฝาหลังมันแตกอย่างนี้เลยนะครับก็ยังดีว่าข้างหน้าไม่แตกซึ่งตอนแรกผมก็ไปซื้อเป็น cover แบบนี้นะครับเอามาปิดไว้ข้างหลังซึ่งมันก็โอเคแต่ว่ามันก็ยังตะขิดจะขวงใจอยู่ดีว่าเพราะว่าฝาหลังเนี่ยมันร้าวไปแล้วนะครับผมก็เลยยังไงก็ตามเดี๋ยวคงต้องมาเปลี่ยนกันนะครับก็ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะร่วงมาเลยหรือเปล่านะครับผมแล้วก็แปะเทปเอาไว้ก่อนนะครับผมก็เพื่อป้องกันว่าไม่ให้มันแตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็อาจเอาไดร์เป่าผมนะครับผมมาเป่าให้ความร้อนตรงแผ่นหลังตรงนี้หน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีกาวที่มันติดอยู่นะครับผมของฝาหลังเราเป่าให้กาวมันอ่อนลงมานิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยเราลองแซะดูนะครับผมตรงนี้จะเห็นว่ามันสามารถที่จะจิ้มเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่ไปตรงไหนที่มันเหมือนกับว่ามันมีกาวที่มันติดแน่นอยู่นะครับแล้วก็เป่าลมขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องอาศัยเป็นอุปกรณ์งัดจากชุดซ่อมมือถือนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกมันก็จะได้ไม่ไปขูดอะไรที่มันอยู่ข้างในนะครับหลังจากที่รอบแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอาฝาหลังออกมาได้แล้วนะครับเฉพาะมือถือรุ่นนี้นะครับผมเขาก็จะมีเป็นสายแพรที่มันติดมาที่เซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นมือถือรุ่นอื่นที่ไม่ได้มีเซ็นเซอร์ตรงฝาหลังเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมายุ่งกับตัวสายแพรตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องถอดตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ตรงเลนกล้องตรงนี้ออกมาก่อนนะครับคราวนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกาวสองหน้านะครับเราก็ต้องละลายกาวมันออกมาก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเป่าลมร้อนที่เขาใช้ละลายพวกบัตรกรีอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้คือเราอาจจะต้องเป่านานหน่อยก็เดี๋ยวเราแกะเลนกล้องก่อนนะครับหลังจากที่เราเป่าลมไปแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆแซะมันออกมาได้นะครับผมคราวนี้เราก็เขี่ยเศษกาวที่มันเป็นขุยๆออกนะครับอันนี้คือเลนกล้องผมเอากาวออกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นฝาหลังใหม่ที่ผมซื้อมานะครับประมาณ150บาทก็ซื้อมาจากทางช่องทางออนไลน์นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าเราหันทางถูกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะติดเข้าไปตรงนี้ยังไงเดี๋ยวก่อนที่เราจะติดลงไปเราก็ต้องมาทากาวกันก่อนนะครับจริงๆเขามีกาวโดยเฉพาะของเขานะครับผมที่มันจะเป็นครีมสีดำๆแล้วก็ปากเล็กๆนะครับผมตรงนั้นมันจะทาได้ง่ายขึ้นนะครับผมมองว่าถ้าเราซ่อมของเราเองนะครับแล้วก็ใช้พวกกาวอเนกประสงค์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นกาวช้างนะครับเพราะว่ามันน่าจะควบคุมยากกันนิดนึงหลังจากที่เกลี่ยกาวทั่วแล้วเราก็แปะลงไปนะครับก็อย่าลืมตรวจสอบทิศทางด้วยนะครับผมว่าเราใส่ถูกทางหรือเปล่าคราวนี้เราก็จะได้เป็นเลนกล้องนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมาย้ายของเซ็นเซอร์อีกทีนึงนะครับผมตัวเซ็นเซอร์นี้ก็จะเป็นส่วนที่เราต้องระวังเยอะๆนะครับเพราะว่าเกิดไปสะกิดมันขาดก็จบข่าวโอเคตรงนี้จะเห็นว่าเราถอดเป็นเซ็นเซอร์ออกมาได้แล้วนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาเอากาวที่เป็นขุยๆที่อยู่ตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับโอเคหลังจากที่เราเอากาวออกไปแล้วเราก็ติดกาวใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเซ็นเซอร์มาติดนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดให้มันอยู่ในรูปแบบเดิมเดี๋ยวผมก็จะลอกเป็นแผ่นพลาสติกออกมาจริงๆตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกาวสองหน้านะครับผมมันควรจะแปะติดเข้าไปได้เลยเนี่ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะแน่นขนาดไหนนะครับผมก็เลยจะเพิ่มกาวเข้าไปตรงรอบๆหน่อยนะครับการบีบกาวเราไม่ต้องบีบเยอะนะครับผมแล้วก็แตะแล้วก็อาศัยการเขี่ยเอามันจะได้ไม่เลอะมากนะครับแล้วก็จัดดีๆนะครับแล้วเราก็แปะเข้าไปเลยหลังจากที่เราเช็ดคราบกาวออกไปรอบๆเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับฝาหลังเราก็เปลี่ยนได้เรียบร้อยฟังก์ชันของกล้องเนี่ยก็ยังทำงานได้เป็นปกตินะครับเห็นว่าตรงส่วนเซ็นเซอร์เราก็ยังสามารถทำงานได้ปกตินะครับ
ก็จะเห็นว่าเราใช้เครื่องมือทั่วไปที่หาได้ตามบ้าน 4-5 ชิ้นนี้ในการเปลี่ยนฝาหลังมือถือได้ด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าบางรุ่นที่มันไม่มีเซ็นเซอร์ข้างหลังเนี่ยจะเปลี่ยนง่ายกว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ